ผาบ้านตัวเองเพื่อใส่ร้ายให้นาสิทธิ์คิดว่าเป็นฝีมือฉันแถมมันยังได้เข้ามาอยู่ที่นี่อีกเป็นฉันฉันก็เผาไล่คิดคุณเอลีใจเย็นๆค่ะอย่าทำร้ายกันเลยนะคะคุณจะทำอะไรอ่ะฉันก็จะยิงคนที่มันบุกรุกบ้านฉันไงแกจะออกไปหรือจะตายที่นี่คุณเอลีใจเย็นๆวางปืนลงแล้วคุยกันดีๆค่ะก็ดีเหมือนกันถ้าแกตายฉันก็จะได้รู้ว่ามันยกอะไรให้แกบ้างแต่ถ้าแกตายฉันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันออกไปแล้วอย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีก